พลาดน้อยๆไม่เยอะดีกว่า3เรื่องนะครับเรื่องแรกที่ผมมาคุยเนี่ยคือผมมาขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เมื่อวานนี้ได้ออกปฏิบัติการได้อย่างเฉียบขาดนะครับแล้วก็ทันควันในเรื่องของการจับผู้กระทำผิดแล้วก็เรื่องของการที่จะค้นหาญาติของคนจีนที่กระจัดกระจายไปตอนช่วงชุลมุนท่านก็ได้จับตามมาในเวลาประมาณ4 ทุ่มกว่าซึ่งจริงๆแล้วผมก็เป็นเวลาที่ดีเพราะผมได้โทรบอกท่านทูตจีนอีกคนหนึ่งว่าเราได้เจอแล้วทำให้ทางสถานทูตจีนได้คลายความกังวลว่าเราได้ความสำคัญกับเรื่องนี้เรื่องที่2ก็มาพูดคุยว่าท่านต้องมีมาตรการในการที่จะยกระดับของกฎหมายในการที่จะครอบครองปืนหรือความง่ายในการที่จะเข้าถึงอาวุธปืนอันนี้ผมก็ขออนุญาตให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นคนแถลงต่อนะครับคอยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวโฆษกตำรวจแห่งชาติเสนอเรื่องที่3ก็พูดคุยว่าตอนนี้เป็นหน้าที่ผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งดูแลกรมศุลกากรอยู่ว่าต้องเข้มงวดในการนำเข้าปืนตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเป็นเรื่องช่องโหว่ในที่ทีมสามารถนำปืนนอกเข้ามาได้นะครับขอบคุณมากครับ3 เรื่องครับผมครับ